เรื่องดีๆเต๋าภูสินทร์หมอลำหน้าหล่อใจบุญบริจาคน้ำข้าวสารให้มูลนิธิกระจกเงาเรื่องดีๆเต๋าภูสินทร์หมอลำหน้าหล่อใจบุญบริจาคน้ำข้าวสารให้มูลนิธิกระจกเงาเรื่องดีๆเต๋าภูสินทร์หมอลำหน้าหล่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งหมอลำหนุ่มเต๋าภูสินทร์วารินรักที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีเต๋าฟูซิลป้ามีข้อความว่าวันนี้เต๋านำรายได้จากการขายเสื้อผ้าของตัวเองนำไปซื้อน้ำเปล่าเข้าสารบริจาคให้มูลนิธิกระจกเงาเนื่องในโอกาสวันเด็กที่กำลังจะมาถึงนี้นำบุญมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกสำนักด้วยนะครับอ่านข่าวเต๋าภูสินทร์รับประมาทเองพลาดตกบันไดกระดูกก้นกบแตกเจ็บหนักน้ำตาตกในอ่านข่าวเต่าเรียนจบลูมีงานเพลงกระจายความเสี่ยงแจกรักขำขำเรื่องดีๆเต่าภูสินทร์หมอลำหน้าหล่อซึ่งก่อนหน้านี้เต่ายังเคยได้เชิญชวนให้ร่วมทำบุญช่วยเหลือน้องมะเวศอีกด้วยชวนทาสแมวร่วมทำบุญในงาน Night at the Museum ครั้งที่10รวมพลคนหลงแมวโดยสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องแมวไร้บ้านน้องแมวเจ็บป่วยได้ในกิจกรรม Cat Charity ภายในงานซึ่งการจัดงานครั้งนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมเรื่องดีๆเต๋าภูสินทร์หมอลำหน้าหล่อเรียกว่าเป็นศิลปินที่หล่อทั้งหน้าตาและหัวใจจริงๆเจอโควิดรอบใหม่จะจ่ายยันไม่เลื่อนแต่งแต่ปรับรูปแบบงานใหม่เจอโควิด-19ระบาดระลอกใหม่ดาราสาวจะจ่าพริมระตายันไม่เลื่อนแต่งแต่ปรับรูปแบบงานเผยยึดเลิกสะดวกตามเดิมขยับแพลนแต่งงานออกไปแล้วหนหนึ่งเมื่อคราวที่โควิด-19ระบาดรอบแรกล่าสุดเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่อีกครั้งแต่หนนี้ดาราสาวหน้าหวานจะจ๋าพริมระตาเดชอุดมยืนยันไม่เลื่อนแน่นอนแต่ใช้วิธีปรับรูปแบบงานแทนย้ำยังคำนึงถึงความปลอดภัยของแขกที่มาร่วมงานเป็นหลักนอกจากนี้สาวจ๋าจ๋ายังเผยถึงผลกระทบทั้งกับงานในวงการบันเทิงและธุรกิจร้านดอกไม้รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้โดยบอกว่าหนักกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอยู่ป่าค่ะหัวเราะไม่เจอใครเลยพอดีโดนแคนเซิลงานหมดเลยถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนบ้านที่เขาใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่แต่ในป่าทำกับข้าวกินเองสงบมากแล้วก็ไปฉลองวันเกิดพี่จิ๊บวัสุที่นอนด้วยเพิ่งกลับมาเมื่อวันที่5มกราคม64นี้เองบ้านที่ไปอยู่เป็นบ้านของพี่จิ๊บในเขตพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นครอบครัวของพี่จิ๊บมีบ้านญาติอยู่ในละแวกเดียวกันทีนี้จ๋าได้มีโอกาสไปซื้อที่ในละแวกนั้นด้วยแล้วก็สร้างเป็นบ้านแต่ว่ายังไม่เสร็จจ๋าตั้งใจจะสร้างบ้านหลังนี้เอาไว้ให้กับคุณแม่และคุณยายเพราะอากาศมันดีมากเหมือนอยู่เมืองนอกเลยตอนนี้โครงเสร็จหมดแล้วเหลือตกแต่งภายในกับเก็บรายละเอียดทุกอย่างเสร็จในปีนี้แน่นอนค่ะเห็นบอกว่างานโดนแคนเซิลไปหมดจากโควิดรอบใหม่นี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เราทำด้วยอย่างของจ๋ามีแค่งานเดียวที่เลื่อนออกไปแต่ของพี่จิ๊บที่เป็นนักร้องช่วงสิ้นปีก็จะมีงานเยอะสุดท้ายโดนแคนเซิลไปประมาณ10งานคือพี่จิ๊บเขาจะมีพิธีกรุงงานเขาดาวและร้องเพลงคอนเสิร์ตพอมีข่าวออกว่าทุกคนต้องเฝ้าระวังทางองค์กรที่จัดเขาก็ต้องเลื่อนออกไปซึ่งตัวพี่จิ๊บเองก็เข้าใจที่ผ่านมาจ๋ากับพี่จิ๊บไม่เคยเขาดาวด้วยกันเลยทุกปีจะไปสวดมนต์ข้ามปีเองส่วนพี่จิ๊บจะไปทำงานของเขาปีนี้เป็นปีแรกที่ได้อยู่และนั่งสวดมนต์ข้ามปีไปด้วยกันเตรียมรับมือกับโควิดรอบใหม่นี้ยังไงบ้าง
ในภาพวงการบันเทิงของเราพอเราขานรับนโยบายที่ไม่ได้ทำงานแบบรวมตัวกันมันก็มีผลคล้ายๆเดิมแต่อย่างจ๋าทำธุรกิจดอกไม้มันก็เหนื่อยหน่อยคอนโทรลยากขึ้นกว่าเดิมการวางแผนธุรกิจก็ต้องปรับใหม่เมื่อตอนที่มีโควิดรอบแรกทุกคนจะอยู่บ้านแล้วก็ส่งดอกไม้ไปที่บ้านแต่ตอนนี้ทุกคนก็ไม่อยู่บ้านเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช้เงินด้วยหัวเราะธุรกิจเลยค่อนข้างยากครั้งนี้สำหรับจ๋าถือว่าหนักกว่าครั้งที่แล้วมากค่ะแบบนี้จะกระทบกับงานแต่งงานที่วางแพลนเป็นปี2564นี้ไหมถ้ากระทบในแง่ที่ว่าจะเลื่อนอีกรอบไหมไม่ได้เลื่อนค่ะคือจะผ่านการตกผลึกการขยับมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมดเพราะรู้ว่าความไม่สบายใจกับการเผชิญกับโรคระบาดของคนยังคงมีเพียงแต่ว่าบางคนแสดงออกบางคนไม่แสดงออกแล้วอย่างจ๋าอยู่กับคนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆอย่างคุณแม่กับคุณยายหรือแขกของงานเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่จ๋ายิ่งต้องระวังตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นจ๋าค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นช่วงปีใหม่จ๋ากับพี่จิ๊บมีโอกาสคุยกันมากขึ้นว่าจากการเลื่อนครั้งที่แล้วบางทีมันไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งที่ทำได้คือปรับรูปแบบการจัดงานเท่านั้นเองแต่เรื่องของเวลาเรื่องอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นในปีนี้แน่ๆถามว่าสเกลงานจะเล็กลงไหมพอฟังไอเดียพี่จิ๊บแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเล็กลงหรือเปล่าหัวเราะแต่มันเต็มไปด้วยรายละเอียดตามคาแรคเตอร์ของเราสองคนที่รายละเอียดเยอะแต่เรื่องของแขกคือแน่ๆอาจจะต้องลดจำนวนลงทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้รอดูเพราะจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างทั้งสถานที่เอ่ยจำนวนแขกเอ่ยและวิธีคิดในการจัดงานส่วนฤกษ์ยังเป็นฤกษ์สะดวกเหมือนเดิมเลยค่ะ นิกกี้ณฉัตรแซวกลับปารีนาหลังถูกพาดพิงก้อยอรัชพรโผล่คอมเมนต์ด้วยหลังจากที่นางสาวปารีนาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ลงเฟซบุ๊กวิจารณ์นักแสดงสาวก้อยอรัชพรที่ได้โพสต์ถึงพลเอกประยุทธ์ลงสตอรี่อินสตาแกรมว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าโดยทางด้านปารีนาไกรคุปได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้และมีการพาดพิงไปถึงนิกกี้ณฉัตรและใบเฟิร์นภัสกรโดยระบุว่าใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณวัฒน์เพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแอร์ดอร์มักจะชนะคนดีแล้วพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีก้อยอัชราพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกแอดตลก6ฉากและเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังล่าสุดทางด้านนิกกี้ณฉัตรได้ออกมาโต้กลับโพสต์แซวปารินาผ่านอินสตาแกรมว่าถึงพี่ปวีณาไกรทองผมชื่อนิกกี้ณฉัตรครับขอบคุณครับซึ่งงานนี้ก็มีทั้งแฟนๆและดารานักแสดงที่เข้ามาคอมเมนต์ตือกันมากมายหลายคนเลยรวมถึงสาวก้อยที่คอมเมนต์ตบมุกแซวของนิกกี้ด้วยว่าตึงโต๊ะผ่าน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 